แพลวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโฮฟมเช็คชื่อก่อนนะคะพอเข้ามาเร็วมากอันนี้แพลวได้ทำแบบฝึกหัดเวิร์กบุ๊กหน้า37หรือยังลูกข้อ1 2 3ยังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องทำนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องทำแพนด้ามาเลยแพนด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกาต้อนเด็กๆเข้ามาแล้วเปิดกล้องนะลูกนะถ้าเด็กๆไม่เปิดกล้องครูฟมจะไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะนาต้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับลักษณะเหมือนดีเจเปิดกล้องใส่หูฟังแล้วก็ทักทายผู้ชมทางบ้านสวัสดีครับไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวครูฟมจะเช็คชื่อก่อนนะคะเราเจอกัน40 กว่าครั้งแล้วไข่มุกเลขที่สี่กับตอนเลขที่เท่าไหร่ลูกธีรพัฒน์หรือชนันชิต38ครับโอเคอ่ะในระหว่างที่เด็กรอเพื่อนนะคะ Workbook หน้า37ข้อ1 2 3ใครยังไม่ได้ทำลงมือทำเลยนะคะในระหว่างเรารอเพื่อนนะคะ Workbook หน้า37ค่ะข้อ1 2 3จริงๆครูฟมสั่งตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่เชื่อว่าเด็กๆน่าจะลืมแหละน่าจะลืมเพราะว่าไม่ได้ให้ส่งเป็นการบ้านนะคะเป็นแบบฝึกหัดเฉยๆไม่ใช่การบ้านจอมแจมเข้ากันมา5 คนเองสงสัยเพื่อนจะยังไม่ออกจากห้องเมื่อกี้เดี๋ยวใครเข้าเลท10 นาทีครูฟมตัดสายเลยนะตัดเป็นขาดเลยนะมีนาสวัสดีค่ะมีดาได้ยินมิสไหมคะมีนาลูกเปิดไมค์ได้ไหมคะมีนาเลขที่เท่าไหร่คะเปิดไมค์เปิดกล้องด้วยนะลูกเด็กสวัสดีครับครัแตบ่สจวริังสดีกับแล้วจริงกับไม่ไปโรงเรียนนะครับบุรีรัมย์ลงแล้วครับอะไรนะลูกจริงอยู่โรงเรียนนันทบุรีบำรุงยังครับนันทบุรีบำรุงใครนะใครอยู่โรงเรียนนันทบุรีบำรุงเบนอ๋อเบนใช่ไหมคะเบนอยู่โรงเรียนนันทบุรีบำรุงแล้วอ๋อโอเคครับโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับลูกเข้าปั้นโฟกัสเปิดกล้องลูกเขาปั้นเอาหนังสืออิมไพไม่เอามาครับดูบ้านครับอ๋อโอเคค่ะถ้าเด็กๆไม่ได้เปิดกล้องครูฟมจะไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะตามที่เราบอกกันไปแล้วนะลูกโฟกัสเปิดกล้องลูกฟูจิโอเคเนสโฟกัสถ้าหนูไม่ได้เปิดกล้องครูฟมขออนุญาตไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะเพราะเราบอกกันตั้งแต่ก่อนวันที่1 กันยาแล้วนะคะว่า
ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปถ้าเด็กๆไม่ปฏิบัติตามกฎที่โรงเรียนแจ้งไปนะคะครูฟงก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่โรงเรียนให้คุณครูปฏิบัตินะลูกนะเพราะฉะนั้นก็จะครูฟงก็จะไม่ได้เช็คชื่อให้โฟกัสนะลูกนะนิดค่ะหนูมาแล้วค่ะค่ะหนูคือใครคะลูกมีนาค่ะมีนาหนูเลขที่เท่าไหร่คะ14ค่ะ14ค่ะอ่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูฟงขออนุญาตก่อนอีก4นาทีถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเข้าห้องช้านะคะกว่า10นาทีก็เช็คขาดเลยนะคะมีใครที่ครูฟงยังไม่ได้เช็คชื่อไหมลูกมีไหมคะผมครับผมครับคือใครลูกโฟกัสครับโฟกก็คือโฟกัสไม่ได้เปิดกล้องถ้าโฟกัสไม่ได้เปิดกล้องครูฟงไม่ได้เช็คชื่อให้หนูต้องได้หนังสือจากครูประจำชั้นแล้วอะลูกเขาบอกให้นักเรียนทุกคนเปิดกล้องทุกคนนะคะถ้านักเรียนไม่เปิดกล้องครูฟงไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะนั่นแหละลูกโฟกัสเลขที่เท่าไหร่คะ9ครับโอเคเลขที่9ชั้นอันชิปโอเคโอเคทีนี้ค่ะเด็กๆเราจะเรียนกันหน้า37นะคะถ้าวันนี้เราเรียนกันเสร็จเร็วครูฟมจะให้เด็กๆเล่นเกมถ่ายชั่วโมงนะคะเกมแฮงแมนถ่ายชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า37เด็กๆเปิดหน้า37มาเลยนะลูกนะเรายังอยู่กันบทที่5นะคะเรายังอยู่กันบทที่5นะเปิดเวิร์กบุ๊กมาเลยนะลูกวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโวคาบูลารีก่อนมีใครเข้ามาเพิ่มเติมไหมวันนี้เข้ามาทั้งหมด11คนนะคะเพื่อนไปไหนกันหมดเอ่ยตอนนี้กี่โมงแล้วอีก3นาทีนะคะรักเพื่อนเตือนเพื่อนถ้าเพื่อนเข้าห้องช้าครูฟงตัดขาดนะคะลูกนะคะใครเป็นเพื่อนใครซิปไปบอกเพื่อนเลยนะลูกว่าเอ้ยจะหมดเวลาเข้าห้องเรียนแล้วนะเพื่อนใครที่ยังไม่ได้เข้าห้องเรียนให้เข้าเลยนะลูกเนี่ยหลังๆเนี่ยเนสดีมากมีนาดีมากฟูจิดีมากนะคะเข้าห้องเรียนเป็นปกติเยี่ยมมากเลยแรกๆกูโฟมาก็คือ3คนนี้กูโฟมไม่รู้จักเลยเพราะว่าไม่เคยเข้าแต่หลังๆมานี้คือเข้าทุกวันทุกครั้งนะคะดีมากลูกดีมากมาค่ะเราจะมาเรียน vocabulary กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บทที่5นะคะบทที่5คำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆกระต้อนลูกอันนี้คืออะไรคะอ่านให้ครูฟงฟังหน่อยค่ะกระต้อนครับอ่านคำศัพท์คำแรกให้ครูฟงฟังหน่อยค่ะไลท์เฮาส์แปลว่าอะไรลูกครับแปลว่าอะไรคะประภาคารไลท์เฮาส์นะคะแปลว่าประภาคารถ้าเด็กๆไม่รู้จักให้เด็กๆนึกถึงเรื่องอะควาแมนใครเคยดูอะควาแมนมั่งพ่อของพระเอกอ่ะพ่อของพระเอกที่เป็นอะควาแมนอ่ะเขาจะขึ้นไปอยู่บนประภาคารที่เขาจะคอยขึ้นไปอยู่เพื่อดูว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ทางทะเลไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่พวกสึนามิอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอ่ะลูกเกิดภัยพิบัติทางทะเลเขาจะมีคนคนนึงเห็นมั้ยคะดูจากรูปภาพจะมีคนขึ้นไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนี้เพื่อดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรในทะเลแล้วก็ลงมาแจ้งแล้วก็จะมีไมค์อ่ะมีไมค์เหมือนเป็นแบบเป็นลำโพงพูดผิดค่ะเป็นลำโพงที่คอยกระจายข่าวว่าเช่นวันนี้มีคลื่นลมแรงนะให้ทุกคนขึ้นจากชายฝั่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าไลท์เฮาส์นะคะประภาคารถ้าใครเคยดูอะควาแมนนะจะรู้เลยว่าพ่อของพระเอกอ่ะเขาทำงานเป็นคนนี้แหละเขาคอยดูว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในท้องทะเลต่างๆนะคะเขาจะอยู่ในไลท์เฮาส์นะคะเขาเรียกว่าเป็นประภาคารบางคนอาจจะไม่รู้จักไงว่าประภาคารคืออะไรนะคะต่อไปลูกต่อไปคำที่2ค่ะโฟกัสอ่านคำที่2ให้ครูโฟมฟังหน่อยลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะconstruction แปลว่าอะไรลูกการก่อสร้างโอเคเด็กๆจดคำศัพท์หน้า37เลยค่ะคำศัพท์หน้า37ลูก workbook ค่ะหน้า37นะคะหน้า37ลูก
Construction แปลว่าการก่อสร้างเป็นคำนามนะคะเข้าปั้นจดหรือยังลูกจดหรือยังคะหน้า37นะคะอยู่ในเวิร์กบุ๊กนะเผื่อบางคนไม่ได้ค้นหาคำศัพท์มาก่อนครูโฟมเอาคำศัพท์ของภาพประกอบมาให้ครับครับลูกครับต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่า construction นะคะเด็กๆเรียกให้ถูกนะลูกนะมีนาพยายามอ่านตามนะคะ Light house ตัวประภาคารครับใช่ครับประภาคารลูกต่อไปข้าวปั้นอย่าเพิ่งเปิดไมค์นะลูกนะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะฟูจิลูกฟูจิฟูจิลูกไปไหนมาอ่านว่าอะไรลูกคำนี้Generation ค่ะเมื่อกี้เหมือนมีพรายกระซิบบอกเราเบาๆนะคะ Generation นะคะ Generation แปลว่าอะไรแปลว่ารุ่นหรือยุคสมัยอย่างครูโฟมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น Gen X Gen X ก็คือจะเกิดพวกในปี80ครูโฟมเกิด1988ใช่ไหมคะก็จะเป็น Gen X อย่างเด็กๆอาจจะเกิดปี2000ขึ้นไปเพราะว่าอย่างครูโฟมอายุ30กว่าแล้วมันก็จะอยู่ใน Gen X พอคนที่อายุ20กว่าจะอยู่ใน Gen Y เด็กๆเนี่ยจะอยู่ Gen Z เนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี้ยนะคะเขาจะเรียกว่า Gen Z นะคะก็คือเป็นมาจากคำว่า generation นั่นเองที่เราเรียกกัน Gen X Gen Y Gen Z นี่แหละนะคะเด็กๆจะดูเห็นจากรูปภาพนะคะเด็กเนี่ยเด็กน้อยเลยเนี่ยก็คือเพิ่งเกิดใหม่เลยนะคะแล้วก็เรียงตามไปเลยว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คันนี้เขาเรียกเจนนะคะเรียกเป็นเจนๆไปมาจากคำว่า generation นั่นเองลูกนะตั้งแต่เด็กเลยไปจนถึงอายุมากเลยเป็นคนแก่เลยนะคะเขาก็เรียกเป็นเจนนะอย่างเนี้ยอย่างเด็กๆเนี่ย Gen Z Gen Z มาลูกต่อไปค่ะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูกแกรนด้าเราว่าบริเวณเข้าปั้นลูกเข้าปั้นใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆลูกครูโฟมเรียกแกรนด้าค่ะอ่านว่าอะไรนะลูก grass ground อ่านว่า ground นะลูก ground ground แปลว่าพื้นดินนะเด็กๆจดคำศัพท์ไปค่ะ ground แปลว่าพื้นดินนะคะ ground แปลว่าพื้นดิน ground แปลว่าพื้นดินนะคะเนี่ยพื้นหญ้าโล่งๆเลยเขาเรียกว่า ground ถ้าเราใส่คำว่า play เข้าไปมันก็จะเป็น playground นะคะ playground ก็คือแปลว่าสนามเด็กเล่นนะคะพื้นหญ้าโล่งๆเตียนๆเลยเขาเรียกว่า ground ที่แปลว่าพื้นดินนะลูกนะคำต่อไปค่ะคำนี้แพรลูกอ่านให้ผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ landmark ค่ะlandmark แปลว่าอะไรคะแพร landmark เข้าปั้นสถานที่สำคัญสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตหรือสถานที่สำคัญถ้าใครเคยเล่นเกมเศรษฐีเคยเล่นไหมลูกเกมเศรษฐีที่มันอยู่ในมือถืออะฉันสร้างแลนด์มาร์คครูโฟมไม่แน่ใจอะที่แบบสร้างแลนด์มาร์คนั่นอะครูโฟมติดมากเลยสมัยก่อนก็คือเวลาสมมติเราทอยลูกเต่าไปใช่ไหมแล้วเราก็ทอยไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปตกที่เมืองนึงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามันคือเกมโมโนโพลีค่ะอ๋อเออนั่นแหละครูฟงก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วไปเล่นโมบ้าแทนนะลูกนะก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะคะก็แปลว่าจุดที่เป็นที่สังเกตหรือสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตนั่นเองอย่างสมมุติว่าเนี่ยเห็นมั้ยคะเห็นสะพานมั้ยเป็นสะพานเป็นตึกสูงๆอะไรที่เป็นจุดเด่นเขาก็จะเรียกว่าแลนด์มาร์คนะคะอย่างประเทศอเมริกาเราจะเห็นเทพีเสรีภาพที่ใส่มงกุฎแล้วก็ยืนถือคบเพลิงอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยอ๋อเนี่ยประเทศอเมริกานั่นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คของประเทศเขาอย่างสมมุติว่าหอไอเฟลหอไอเฟลเด็กๆรู้ไหมว่าประเทศอะไรหอไอเฟลประเทศอะไรประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสใช่ไหมเวลาใครไปฝรั่งเศสก็คือจะต้องไปยืนถ่ายรูปที่หอไอเฟลเพราะอันนั้นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คนะคะเด็กๆเขียนคำแปลไว้นะลูกนะเขียนคำแปลไว้นะคะต่อไปลูกต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรลูกเนสพาเลตการเดินแถวอาหารเข้าปั้นใจเย็นๆเข้าปั้นใจเย็นๆนะครับหนูตั้งสตินะลูกครูโฟมเรียกเพื่อนนะคะเรียกเนสนะลูกนะคะเข้าปั้นฟังดีๆเดี๋ยวครูโฟมเรียกชื่อเข้าปั้นนะลูกนะแต่เข้าปั้นต้องใจเย็นๆก่อนนะคะเรารอนะลูกรอเพื่อนตอบก่อนนะลูกนะเนสลูกเนสอยู่ไหมคะ
คำนี้อ่านว่าอะไรลูก Nest Nest เปิดไมค์แต่ Nest ไม่ตอบปูโฟมแสดงว่า Nest ไม่อยู่หรือเปล่าลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดไมค์แล้วไม่ตอบหัก 0.5 นะคะค่ะค่ะลูกค่ะพาเรทค่ะอ๋ออ่ะพาเรทแปลว่าอะไรคะลูกพาเรทแปลว่าการเดินแถวการเดินแถวค่ะโอเคเก่งมากฟูจิเดี๋ยวครูฟงจะให้คะแนนพิเศษนะคะการเดินแถวเหมือนเวลาเราแข่งกีฬาสีลูกใช่ไหมคะก็คือเราต้องมีการเดินพาเรทเหมือนกันเด็กๆอย่าไปอ่านพาราเดนะคะอ่านว่าพาเรทมิสคะฮะอะไรลูกเมื่อกี้เนทเป็นคนตอบค่ะมิสเนทมันมีปัญหาค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เนทเป็นคนตอบเดี๋ยวนะอยู่ด้วยกันเหรอลูกไม่อะค่ะเขาอยู่ในสายแล้วเขาบอกว่าในซูมันเขาไม่มันบั๊กอะไรสักอย่างค่ะมิสอ๋อมันบั๊กแต่ว่าครูโฟมอะเปิดของฟูจินะใช่ค่ะเพราะหนูอยู่ในสายกับเนทค่ะมิสอ๋อเหรอหนูอยู่บ้านเดียวกันเหรอลูกไม่อะค่ะอ๋อแต่ว่าคุยโทรศัพท์กันอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าตอบได้อ๋ออ่ะอ่ะโอเคโอเคบอกครูโฟมนะเพราะว่าที่ครูโฟมอ่ะไม่รู้ลูกไม่รู้นะคะเด็กๆต้องบอกครูโฟมนะไม่งั้นจะโดนหักคะแนนฟรีๆนะอ่ะต่อไปลูกต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเป้ยๆที่ดิน property ค่ะ property แปลว่าอะไรคะที่ดินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ค่ะเด็กๆจด property นะคะแปลว่าที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะเหมือนหมู่บ้านนะลูกอริยา property อะไรอย่างเงี้ยที่เขาชอบตั้งชื่อหมู่บ้านกันนะคะมันแปลว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อย่างเช่นบ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าสังหาริมทรัพย์ปลูกพวกแก้วแหวนเงินทองนาฬิการถยนต์เขาเรียกสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้นะคะเพราะฉะนั้น property แปลว่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะต่อไปลูกคำต่อไปอ่ะเขาปั้นอ่านลูกหนูอยากอ่านครูโฟมให้อ่านเลยลูกอ่านเลยค่ะชิปแปลว่าเรือครับชิปนะคะเด็กๆจดไว้นะคะมันแปลได้2อย่างชิปก็คือแปลถ้าเป็นนาวเป็นคำนามแปลว่าเรือขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็น verb คือการขนส่งสินค้าสมมุติว่าสินค้าบางอันที่เราสั่งมาจากจีนน่ะใครเคยสั่งของจากจีนบ้างถ้าบางอันน่ะลูกมันไม่สามารถมาทางเครื่องบินหรือไม่สามารถทางรถไฟหรือรถยนต์ได้เขาก็จะชิปปิ้งเข้ามาเช่นรถสมมุติว่ารถประเทศที่มาสมมุติขนส่งเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาเมืองไทยไม่มีรถคันไหนขนส่งมาทางอากาศนะลูกเขามาทางเรือทั้งนั้นเลยนะคะรถซูเปอร์คาร์ต่างๆที่เด็กๆจะเห็นในข่าวอ่ะที่เข้ามาเมืองไทยได้เขาก็มาจากการชิปปิ้งนะคะของเวลาเราสั่งมาจากจีนอ่ะหนูคิดดูอ่ะสมมติครูโฟมสั่งของจากจีนอย่างเงี้ย2-3อาทิตย์กว่าจะได้เพราะอะไรลูกโอ้โหกว่าเรือจะมาถึงอ่ะเด็กๆเข้าใจไหมกว่าที่เขาจะไปรับของจากจีนแล้วกว่าที่จะมาถึงเมืองไทยใช้เวลาขนส่งนานแต่ถ้าเครื่องบินแป๊บเดียวเครื่องบินแป๊บเดียวนะคะเครื่องบินแป๊บเดียวต่อไปลูกต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะจอมแจ๋ม skyline ค่ะ skyline แปลว่าเส้นขอบฟ้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพวกประเทศที่มีตึกสูงๆอย่างเช่นอเมริกาเขาจะมีตึกสูงๆเยอะมากเวลาเด็กๆดูหนังอะเด็กๆสังเกตไหมอย่างพวกหนังก็ซีล่าพวกอะไรเงี้ยโอ้โหตึกราบ้านช่องเนี่ยถล่มถูกถล่มเลย World War Z อย่างเงี้ยก็คือเขาจะสร้างจากประเทศอเมริกานี่แหละเพราะว่าเขาจะมีตึกสูงเยอะนะคะเขาจะเรียกว่าสกายไลน์เป็นพวกเส้นขอบฟ้านะคะมันจะมีเส้นขอบฟ้าคือเส้นแบ่งเขตกันชัดเจนเลยพอเห็นตึกนี้รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเป็นประเทศอเมริกานะคะต่อไปลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะฟูจิฟูจิเมื่อกี้ฟูจิไม่ได้อ่านอันนี้ได้อ่านแล้วลูกอ่านได้ไหมลูกฟูจิ structure ค่ะมีคนช่วยด้วยอ่ะมีคนช่วยด้วย structure แปลว่าโครงสร้างนะคะ structure แปลว่าโครงสร้างจดนะคะจดคำศัพท์นะลูกคำต่อไปลูกไข่มุกค่ะไข่มุกค่ะ recycle ค่ะrecycle แปลว่าอะไรคะ
อาศัยอยู่อยู่อาศัยค่ะreside แปลว่าอาศัยอยู่อยู่อาศัยถ้าเป็น noun มันคือคำว่า resident ที่แปลว่าที่อยู่อาศัยนะคะแต่นี้เป็น verb นะลูกแปลว่าอาศัยอยู่หรืออยู่อาศัยต่อไปค่ะหมดแล้วคำศัพท์ของครูโฟมให้เด็กๆเปิดไป workbook หน้า37เราจะไปทำหน้านี้กันลูกครูโฟมให้เวลาเด็กๆทำ5นาทีนะคะอ่ะเฉพาะอันนี้ก่อนเฉพาะอันนี้ก่อนครูโฟมให้2นาทีในการทำ2นาทีในการทำเฉพาะข้อ1ก่อนเดี๋ยวมันจะมีข้อ2กับข้อ3อีกลูกเอาคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องข้อความนี้เมื่อกี้ที่เราเรียนคำศัพท์กันไปนะคะ complete the sentences or answer the questionsUse the words in the box นะคะเอาคำศัพท์ตรงนี้ลูกมาใส่ตรงนี้เลยค่ะ15ข้อลงมือทำเลยเปิดดิกดูได้นะคะเปิด Google Translate ได้การ์ตอนอย่าลืมทำนะลูกอ่ะโฟกัสหลุดไปแล้วหรอถ้าเด็กๆเข้ามาแล้วหลุดกลางคันแบบเนี้ยครูฟงก็ต้องเช็คขาดนะก็ต้องเช็คขาดนะลูกแต่ถ้าเกิดมาแจ้งปัญหาทีหลังอย่างเงี้ยครูฟงก็จะไม่เช็คขาดนะคะสกิดบอกเพื่อนด้วยโอ้กาตอนท็อปฟอร์มมาก MVP เลยวันนี้เป็นผู้ชายคนเดียวที่ยังตั้งใจเรียนอยู่กับเขาปั้นนะคะนอกนั้นหลุดไปไหนแล้วไม่รู้ทำเลยนะลูกทำไม่ได้ถามนะคะทำไม่ได้ถามนะคะฟูจิแกนด้าเสร็จแล้วเหรอลูกข้อหนึ่งแกนด้าเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จลงมือทำเลยนะอย่างข้อหนึ่งอย่างเงี้ยลูกเขาถามว่า what do 37ลูก workbook หนังสือเล่มนี้นะคะลูกค้าหนังสือเล่มนี้นะลูกหน้า37นะคะเขาถามว่า what do we call a tall building that warm ships about danger ตึกสูงสูงอ่ะที่เอาไว้เตือนภัยเตือนอันตรายเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเลยถ้าใครได้ดูอัลควาแมนจะรู้เลยตึกสูงสูงที่เราเอาไว้เตือนพวกเรือพวกเรือพวกชาวประมงต่างๆเนี้ยเราก็สามารถใช้เตือนได้นะคะมันจะมีคนขึ้นไปอยู่ข้างบนคอยดูความเรียบร้อยคอยเตือนอันตรายให้กับคนที่อยู่บนเกาะแล้วก็คนที่โดยสารทางเรือด้วยเขาอยู่ที่ไหนลูกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกาต้อนทำอยู่ไหมคะกาต้อนทำอยู่ไหมลูกครับโอเคมีนาทำได้ไหมคะวิธีการทำนะเด็กๆสมมติเด็กๆไม่รู้คำศัพท์เลยจริงๆไม่รู้แบบแปลไม่ได้อ่านไม่ออกเลยให้เด็กๆอะค่ะพิมพ์อันเนี้ยอย่างพิมพ์ข้อ2ใช่ไหมคะลงไปใน Google Translate มันก็จะแปลมาให้เราแล้วเมื่อกี้พอเราเรียนคำศัพท์มาเราก็จะรู้ว่าอ๋อโจทย์มันคือว่าแบบนี้นะคะโจทย์มันคือว่าแบบนี้เราก็จะได้หยิบคำตอบมาใส่ถูกต้องนะคะอย่างข้อ3เนี่ยบอกว่า which verb means to send things by air, land and sea นะคะเขาถามว่าคำกริยาคำไหนที่หมายถึงการส่งสินค้าการส่งของทางอากาศทางพื้นดินทางทะเลเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรกริยาเมื่อกี้ที่ครูโฟมพูดไปถ้าเราแบบสั่งของจากจีนมามาเครื่องบินไม่ได้มาพื้นดินไม่ได้เรามาทางน้ำอย่างเงี้ยเราใช้ขนส่งเราเรียกว่าอะไรลูกวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆวันนี้ไม่มีการบ้านฟูจิเนสมีนาหนูอย่าลืมไปดูการบ้านในไลน์กลุ่มนะลูกว่าหนูยังไม่ส่งหน้าไหนการต้อนด้วยนะ
ถ้าหนูมีปัญหาอะไรหนูไลน์มาหาครูโฟมส่วนตัวนะลูกสองแจมด้วยเกนด้าเหมือนกันนะถ้าไม่ได้เด็กๆบอกครูโฟมนะหันมุกกับเป้ยๆเนี่ยครูโฟมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเขาส่งงานครบหมดแล้วเอาโฟกัสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ห้องเรียนอีกครั้งนะคะหายไปไหนมาลูกโฟกัสแบตหมดครับอ๋อแบตหมดอ่ะโอเคไม่มีใครแจ้งครูโฟมคิดว่าแบบอยู่ๆก็ลิฟต์กรุ๊ปออกไปเลยแบตหมดดูสิเขาตั้งใจเรียนมากนั่งตั้งใจเรียนจนแบตหมดคิดดูสิเด็กโฟกัสทำหน้า37หรือยังลูกข้อ1ค่ะข้อ1ทำหรือยังคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันลูกยังครับอาทำเลยค่ะหน้า37ลูกฟูจิก็คือมีความสุขมากในการเรียนภาษาอังกฤษเรียนไปด้วยยกหัวไปด้วยนะคะแฮปปี้มากแฮปปี้มากเอามาค่ะข้อ1ไข่มุกลูกข้อ1อ่านพร้อมเฉลยให้ครูโฟมฟังหน่อยค่ะ What do we call a tall building that warms ships about danger lighthouse โอเคเพื่อนๆตอบเหมือนกันไหมคะตอบเหมือนกันติ๊กถูกเลยลูกตอบเหมือนกันติ๊กถูกนะคะถ้าตอบถ้าหนูไม่ได้ตอบหนูก็ใส่คำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะต่อไปแพรวข้อ2ค่ะลูกข้อ2ค่ะ We call a big celebration through the street of a town or city parade หรือเปล่าคะparade ส่วนใหญ่จะแบบเห็นพวกแบบเวลามีงานเฉลิมฉลองอะไรที่ประเทศอเมริกาเขาจะชอบออกมาเดินparadeกันบ่อยมากนะคะบ่อยมากข้อ3จอมแจมลูกหนูขาค่ะตอบว่าอะไรคะลูกชิปค่ะหนูอ่านทั้งประโยคเลยลูกอ่านทั้งประโยคค่ะ Which verb means to send things by air, land, and sea? ตอบว่า ship ค่ะเก่งมากค่ะเป้ยๆลูกข้อ5ค่ะเอ้ยข้อ4ลูกข้อ4ขอโทษทีค่ะเป้ยๆ What do we call the well-known buildings that helps people know where they are landmark? เก่งมากสถานที่ที่มันมีชื่อเสียงอะลูกเราจะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คนะคะแลนด์มาร์คไม่ใช่แลนด์มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะลูกแลนด์มาร์คเฉยๆนะคะต่อไปกระต้อนลูกกระต้อนข้อ5ค่ะข้อ5ค่ะครับข้อ5ตอบอะไรคะยังทำไม่ถึงเลยมิดหนูทำข้ออะไรแล้วลูกตอนเนี้ยแปลไม่ถึงอ๋อยังแปลไม่ถึงไม่เป็นไรข้อ5ข้อปั้นตอบอะไรลูกข้อ5ข้อ5ตอบอะไรลูกconstruction หรออ่ะมาดูซิถูกไหม structure นะลูกเขาปั้น the Eiffel Tower is a structure that builders assemble from lots of small parts นะคะ Eiffel Tower ก็คือการเอาชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆอ่ะมาต่อกันนะคะสร้างขึ้นมาเป็นหอไอเฟลนะคะต่อไปมีนาข้อ6ตอบอะไรลูกยิ้มหวานเลยข้อ6ตอบว่ารู้ค่ะไม่รู้หรอคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรฟูจิข้อ6ตอบอะไรลูกตอบว่าตอบว่าอะไรลูกได้ไหมคะบีลองค่ะข้อ6กับบีลองเหรออ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าเด็กๆว่าใช่ไหมข้อ6บอกว่า what is the noun form of the verb to construct นะคะก็คือ construction เขามีคำว่า construct มาให้แล้วเด็กๆก็เติม ction เข้าไปเป็น construction นะคะต่อไปลูกแกนด้าแกนด้าข้อ7ลูกข้อ7ตอบลายgrass นะข้อ7เหรอแป๊บนึงนะข้อ7 the tall building in New YorkMake the most famous city in the world เรียกว่า skyline นะลูก skyline เป็น skyline ข้อ8จอมแจมลูกข้อ8จอมแจมข้อ8ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร What is the noun form of the verb
ไม่ใช่ what do we call garden around the big house grounds ถูกต้องหรือ grounds นะคะเรียกว่า grounds ไข่มุกต่อไปลูกข้อ9ค่ะไข่มุก the people who are born around the same time as you are from the same generation เก่งมากค่ะต่อไปเป้ยๆข้อ10ลูกข้อ10เด็กๆจดตามเลยนะคะเป้ยๆข้อ10ลูกข้อ10หนูคะมิใช่ๆๆจ้ะข้อ10belong อ่ะค่ะข้อ10What do we call houses and buildings that someone owns? คือแปลว่าอะไรลูก property นะคะ property ข้อ11แพลวลูกแพลวwhich verb means to continue for some time คือ last ค่ะ last ค่ะเก่งมากนะคะ lastเหมือนเราเล่น ROV ลูกแล้วเพื่อนชอบมา last เรานะคะก็เราก็จะใช้อันนี้เลยนะคะข้อ12 nest ลูก nest 12ลูก nest อยู่ไหมคะข้อ12ตอบอะไรลูกข้อ12ตอบอะไรลูกThis is my bicycle. It to me. ตอบอะไรลูกขอบคุณค่ะ Besides ค่ะ Besides เหรอลูก Besides หรือ belong ลูกลูกค้า Besides เหรอคะ Besides อันนี้เหรอลูก belong ค่ะ belong มีเพื่อนส่งสัญญาณให้ด้วย belongs นะคะ belongs ต่อไปข้อ13ลูก13 Gendaสิบสามตอบอะไรคะ Which verb means to hold an event ตอบว่า Rest อันนี้เหรอลูก Resign เนี่ยหรอใช่ปะใช่ไหมคะหรืออันนี้หรือ host อันบนหรืออันล่างอันมาดูซิใช่ไหมhost นะคะ host แปลว่าพิธีกรนะลูกคนที่เป็นคนที่คอยควบคุมงานอีเวนต์ต่างๆเราเรียกว่า host หรือเป็นพิธีกรนะคะข้อ14อ่ะเดี๋ยวครูโฟมเฉลยเลยนะคะ which verb means to live in a place คือ reside นะคะแปลว่าอาศัยอยู่หรืออยู่อาศัยข้อ14ตอบ reside นะคะ15 if a building dominates a city is it difficult or easy to see easy นะคะตอบว่า easyอาเด็กๆจดค่ะจดคำศัพท์ไปเลยเราเหลือเวลากันอีกประมาณ7นาทีนะคะทีนี้เหลือเวลาอีก7นาทีเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมแฮงแมนดีกว่าคลายเครียดเรียนภาษาอังกฤษอย่าไปเครียดนะลูกนะอย่าไปเครียดนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษ enjoy นะคะ enjoy เครียดมากเดี๋ยวปีการศึกษาหน้าไม่ได้เรียนกับครูโฟมนะเป้ยๆยิ้มเลยเป้ยๆอยากเรียนกับครูโฟมไหมคะ ใครยังไม่เสร็จบ้างลูกใครยังไม่เสร็จบ้างคะเด็กๆแคปหน้าจอไว้นะลูกหนูแคปหน้าจอไว้ลูกแพลวโฟกัสแคปหน้าจอไว้ยังครับถ่ายไว้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูเอาไปใส่ในเวิร์กบุ๊กหน้า37เราไม่มีกันบ้านนะลูกนะเราไม่มีกันบ้านเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าโอเคมาค่ะเพื่อนๆน่าจะจดกันเสร็จแล้วนะคะแคปหน้าจอเสร็จมาเล่นเกมดีกว่าให้เด็กๆอ่ะให้เด็กๆคลายเครียดนิดนึงเล่นเกมแฮงแมนเด็กๆเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะเลือกหมวดไหนดีลูกเหลือเวลาอีกแค่6นาทีแล้วเลือกหมวดไหนดีแล้วเล่นแฮงแมนใครเล่นแฮงแมนไม่เป็นบ้างโอกาสเล่นเป็นไหมลูกแฮงแมนด่าเล่นเป็นมีนากาตอนเนสเล่นเป็นไหมคะกาตอนอย่าเพิ่งหลับลูกอย่าเพิ่งหลับค่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะ เล่นเป็นไหมลูกเกมแฮงแมน
ค่ะต้นอ่ะมาครูโฟมเรียกโอ้โหกระต้อนความรู้สึกช้ามากเลยครูโฟมเรียกตั้งแต่อ้าวมิดผมไม่ได้ตอบไปเฉยอ๋อไม่ได้ตอบใช่ไหมอ่ะมาเคยเล่นเกมแฮงแมนไหมลูกกระต้อนไม่ครับไม่เคยเล่นเลยเหรออ่ะเดี๋ยวครูโฟมเกมอะไรมิดนี่ไงเดี๋ยวครูโฟมให้ดูอ่ะสมมติใช่ปะคะเด็กๆครูโฟมกดเลือกโฮมใช่ไหมคะมันจะมีตัวอักษรมาให้เราเลือกอ่ะ5ตัวให้เด็กๆทายว่าตัวอักษรอันไหนอ่ะถูกต้องถ้าเราไม่ถูกเดี๋ยวครูโฟมจะสมมติให้ดูนะถ้าไม่ถูกเราจะโดนแฮงแมนยังไงเนี่ยบ้าสมมติถ้าไม่มีนะเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวอย่างถ้าเราทายแบบไม่ถูกเลยถ้าเราทายไม่ถูกเลยเราจะถูกแฮงแมนคือถูกแขวนคอนะคะเราก็คือเลือกแคตตากรีที่เราต้องการเฉยๆแล้วเราก็บอกตัวอักษรว่าเราจะเอาตัวไหนอ่ะเดี๋ยวลองหนึ่งเกมลองหนึ่งเกมครูโฟมลองเลือก jobs อ่ะเดี๋ยวอยากเปิดไมค์ได้เลยนะคะใครอยากร่วมสนุกครูโฟมให้คะแนนในการเข้าเรียนนะคะในคะแนนในการเข้าร่วมอ่ะเด็กๆบอกตัวดีค่ะตัวดีค่ะตัวไหนอีกเร็วบอกได้เลยนะลูก E ค่ะ E E E มีหนึ่งตัวแล้วทิชเชอร์ป่ะคะสะกดสิลูกสะกดตัวไหนตัวไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไหนลูกเร็วเร็วเร็วตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่ะฝั่งนี้จะเป็นสระฝั่งนี้จะเป็นเพนชนะโฟกัสเลยลูกตอบหน่อยเร็วนี่นะข้าวปั้นไข่มุกเคยอยู่ค่ะอยู่ไม่มีลูกไม่มีแกนด้าจอมแจมเป้ยๆกระต้อนเร็วตัวพีค่ะตัวพีไม่มีแฮลเอ็นมีปูจิเนสเร็วๆค่ะตัวไหนเร็วเลือกเร็วเนสพูดดีเนสพูดดีค่ะเนสพูดดีเนสเลือกตัวไหนเร็วดีเร็วเร็วตัวไหนลูก B ไม่มี B ค่ะตัวไหนนะ V ค่ะ V ไม่มีตัวไหนอีกคะเนสมึงทำอะไรนะตัวไหนนะ A ค่ะ A ไม่มีอีกมันไม่ได้ยากนะเนี่ยมันไม่ได้ยากเนี่ยอาชีพนะเนี่ยกระต้อนแพลวตัวไหนดีลูกเฮ้ยมิดแดนเซอร์เหรอคะ D A N C E เดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยใช่ปะลองนะ C ไม่มีไม่มีอ่ะเป้ยไข่มุกตำแจมตัวไหนเร็วจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมีนาว่าตัวไหนลูกเดี๋ยวรู้คำตอบที่เด็กโทรบอกครูโฟมนะคะก็คือนานมากกับเด็กๆแค่ตอบตัวอักษรเองเร็วหูเข้าปั้นก็คือเห่าไกลมากตัวไหนลูก R ค่ะเมย์ปูจีบอกเนสตอบดีเนสบอกปูจีตอบดีเดี๋ยวครูโฟมลองดูนะไม่มีอ่ะอันนี้ล่ะก็ไม่มีอีกอ่ะก็ไม่มีลองอุ้ยมีอ่ะ S อะไร N จุดๆๆแล้วก็ ER I ค่ะ I แล้วก็ G เย้ Singer ถูก1คำถูกยากมากอ่ะโอเคเด็กๆวันนี้แค่นี้แหละครูโฟมรู้แล้วว่าเด็กๆก็เริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงนะคะบ่าย3แล้ว
ราเหลือเวลาอีกแค่1นาทีนะคะเดี๋ยวครูโฟมขออนุญาตเช็คชื่อก่อนค่ะออกค่ะออกเช็คชื่อก่อนใครยังเปิดกล้องใครยังอยู่กับครูโฟมพี่ก่อนสำแจมมาค่ะเข้าปั้นโฟกัสมาครับมีนาแพลวกาตอนไข่มุกเนสฟูจิอ่ะสำหรับเพื่อนคนไหนถ้าออกก่อนนะคะเด็กๆก่อนที่จะหมดเวลาเรียนก็ฝากไปบอกเพื่อนด้วยว่าไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะเข้ามาแต่ว่าออกไปก่อนไม่ได้เช็คชื่อให้นะคะขอบคุณเด็กๆมากนะคะวันนี้ที่อยู่กับครูโฟมวันนี้ครูโฟมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ